สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแสดงการทำงานของหุ่นยนต์นักบัญชีYellowตัวที่7นะครับซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่นำข้อมูลจาก Excel นะครับไปคลิกในโปรแกรมบัญชีเพื่อให้กระบวนการทางบัญชีมันเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติของการทำบัญชีของนักบัญชีอิสระหรือสำนักงานบัญชีที่จะไปรับงานจากผู้ประกอบการมาครับค่ะก็สืบเนื่องมาจากในธุรกิจณปัจจุบันนี้นะคะที่มีการค้าปลีกนะคะซึ่งกระบวนการของการค้าปลีกเนี่ยนะคะก็จะอาจจะมีทั้งการขายเงินสดบ้างล่ะหรือการขายผ่านกระบวนการโอนเงินผ่านธนาคารนะคะบ้างล่ะซึ่งกระบวนการค้าปลีกกันนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีใบกำกับภาษีเนี่ยค่อนข้างมากเลยมีหลายรายการนะคะใบกำกับภาษีอย่างย่อก็ดีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบก็ดีกระบวนการของสำนักงานบัญชีหรือผู้รับทำบัญชีอิสระเนี่ยนะคะก็จะมีการขอข้อมูลจากทางผู้ประกอบการค่ะเป็นไฟล์ Excel นะคะพอได้ไฟล์ Excel มาก็จะเอาไฟล์ Excel ตัวนี้ที่สรุปยอดขายประจำวันไปคีย์เข้าไปในโปรแกรมบัญชีค่ะถ้าผู้ประกอบการไม่ได้ให้ไฟล์ Excel มาล่ะฮะมีมั้ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มั้ยมีค่ะผู้ประกอบการบางรายบอกว่าฉันไม่มีการขายเงินสดเลยนะฉันขายผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นคุณดูยอดขายในสเตทเมนต์ได้เลยว่ายอดขายในสเตทเมนต์นี่แหละก็คือยอดขายจริงๆของฉันเลยนะผู้ประกอบการบางรายก็จะส่งแค่เพียงสเตทเมนต์มาแล้วให้สำนักงานบัญชีหรือผู้รับทำบัญชีอิสระเนี่ยสรุปยอดขายประจำวันในสเตทเมนต์นะคะมาลงที่ Excel พอได้ Excel เหมือนกันขึ้นมาอีกแล้วนะคะค่อยเอาข้อมูลใน Excel ค่ะไปคีย์ลงไปในโปรแกรมบัญชีค่ะครับค่ะซึ่งจากตัวอย่างนี้นะฮะที่เราอะไรจะมาแสดงการทำงานของหุ่นยนต์บัญชีโลตัวที่7นี้เนี่ยเราสมมุติจากลูกค้าทำบัญชีของเราออนไลน์นึงนะฮะที่เป็นผู้ค้าออนไลน์นะครับเขาจะมีอยู่2บัญชีครับอยู่ธนาคารเดียวกันแต่มี2บัญชีบัญชีนึงเงินเข้าเยอะมากเลยนะฮะในแต่ละวันนะครับอีกบัญชีนึงก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำ Excel มาให้กับนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีของเรานะฮะเราก็ต้องมีหน้าที่จะต้องเอาตัวเลขยอดเงินนะฮะเช่นเนี่ยนะฮะเอายอดเงินรายรับเนี่ย600บ้าง500บ้าง 1,000 บ้าง700บ้าง400บ้างเนี่ยมาเข้าสู่ Excel ครับสรุปออกมาอยู่ใน Excel นะครับอ่ะสมมุติว่าเขาให้ statement มาเราจะทำตรงใน Excel นะเราจะมาทำตรงใน Excel หน้าตาแบบนี้ฮะเดี๋ยวช่วยเปิดนะครับ Excel ที่เราทำมานะครับเราสมมุติว่าเราทำของเดือน10ปี2021นะครับมันก็จะเป็น Excel แบบนี้ครับนี่คือ Excel ที่เราจะต้องเอาข้อมูลจาก statement มาลงนะครับเนี่ยเราก็จะมาใส่วันที่นะครับวันที่เลขที่เอกสารนะครับชื่อลูกค้ามูลค่าก่อนแวดมูลค่าแวดมูลค่ารวมแวดซึ่งคุณจะเห็นว่าในวันที่1เดือน10เนี่ยจะมี2บรรทัดเพราะว่าเขามี2บัญชีนะครับเราซึ่งเป็นนักบัญชีเราก็จะเอาข้อมูลนี้มาใส่2บรรทัดเพราะมันมีเงินเข้า2บัญชีวันที่3มีเข้าบัญชีเดียวก็มี1บรรทัดวันที่2ไม่มีเงินเข้าเลยก็จะไม่มีบรรทัดก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินจะเข้าในบัญชีในวันไหนบ้างนะครับนี่คือยอดสรุปใน Excel ที่นักบัญชีทำขึ้นมานักบัญชีเองเนี่ยพอได้ Excel ตรงนี้มาไม่ว่าจะเกิดจากนักบัญชีเนี่ยทำขึ้นมาเองหรือผู้ประกอบการทำแล้วส่งให้นักบัญชีอีกทีนึงนะคะกระบวนการขายออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ค่ะไปคีย์เข้าไปในโปรแกรม Express แต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วถ้าไม่มีหุ่นยนต์ใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีหน้าที่เอาข้อมูลนี้ไปคีย์ลงในโปรแกรมเองใช่ค่ะก็เนี่ยเหมือนวันที่1เดือน10ใช่ไหมคะมี2รายการมี2บรรทัดที่เราสรุปมาเราก็ต้องคีย์2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะคีย์แบบนี้หมุนเวียนไปเรื่อยซึ่งการคีย์ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้างคือคีย์ตัวเลขผิดคีย์วันผิดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดลักษณะนี้นะคะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวในการที่จะคีย์กว่าจะเสร็จแต่ถ้าเกิดวันนี้ค่ะเราจะใช้หุ่นยนต์ Yellow ของเราเนี่ยนะคะมาคีย์ข้อมูลเนี่ยได้ไหมนะคะวันนี้เราจะมาโชว์กันว่าให้หุ่นยนต์ Yellow มาเอาข้อมูลนะคะทั้งวันที่เลขที่เอกสารเม็ดเงินก่อนแวดแล้วก็ยอดรวมแวดเนี่ยไปคีย์ลงไปในโปรแกรม Express ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหุ่นยนต์คีย์เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอันนี้นี่คือตัวอย่างของเดือน10เดือนนึงนะเดือนนึงนี่มีกี่บรรทัดเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบถ้ามันมี2บัญชีเดือนนึงก็ประมาณ60บรรทัดถูกมั้ยหรืออาจจะเกือบ60บรรทัดอาจจะมีวันหยุดวันไหนไม่ขายบ้างหรือเงินไม่เข้าบ้างนะนี่ก็ประมาณเกือบ60บรรทัด60บรรทัดนี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีไหมฮะ60บรรทัดก็60นาทีนะคะถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนก็60นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นหุ่นยนต์จากการที่เราเทสมาแล้วนะจะใช้เวลาประมาณ10นาทีโอ้ค่อนข้างรวดเร็วเลยดังนั้นใครก็ตามที่เป็นนักบัญชีสลากคุณรับงานมาจากผู้ประกอบการแล้วปกติคุณจะต้องทำงานที่น่าเบื่อแบบนี้เนี่ยคุณสามารถใช้หุ่นยนต์ของเราแล้วก็ประหยัดเวลามากเลยไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเนี่ยใช้หุ่นยนต์ทำงานเขาจ้างคุณในราคา 6,000 10,000 บาทสำหรับคีย์ข้อมูลตรงนี้รายเดือนแต่คุณมีหุ่นยนต์ตัวนี้มาเนี่ยคุณไม่ต้องทำงานและคุณก็ยังได้เงิน
ในราคาค่าจ้างเหมือนกับคุณทำงานเองด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกดแล้วนะฮะเราจะเริ่มคลิกทีเดียวหุ่นยนต์ของเรานะครับคลิกทีเดียวพอเราคลิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมาบอกเรานะครับในไลน์ว่าโอเคนี่นะครับเริ่มทำงานให้แล้วหุ่นยนต์เริ่มทำงานแล้วเนี่ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะหุ่นยนต์ก็กำลังทำงานเองนะคะหุ่นยนต์ขี่เองทั้งหมดใช่ค่ะเราแค่คลิกทีเดียวนะกระบวนการทำบัญชี60บรรทัดภายใน10นาทีมันเกิดขึ้นเองในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะเดินไปทำธุระที่อื่นที่ไหนก็ได้นะ10นาทีจริงๆไปทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะ10นาทีนะก็ไปเดินอะไรก็ได้นะรอข้อมูลที่เขาส่งมาทางไลน์เด้งขึ้นมาให้คุณรู้ว่าเสร็จแล้วคุณก็ค่อยกลับไปดูงานของคุณนะครับนะคะเขาก็ค่อยๆขี่ไปนะคะทีละบินทีละบินทีละบินขี่ทีละบินนะฮะเร็วมากไม่พลาดนะฮะข้อมูลคุณใน Excel เขียนอย่างไรก็ตามในนี้ในโปรแกรมก็จะขี่ตามนั้นเลยนะครับใช่ค่ะไม่มีโอกาสผิดพลาดนะคะอย่างเช่นขี่เลข8กับเลข5ขี่เลข6เลข9ลักษณะนี้นะคะตากลับประมาณนั้นหรือมือลั่นไม่มีโอกาสอย่างนั้นเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่พวกนักบัญชีที่คิดกันเองค่ะโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูงเลยก็คือกดตัวเลขผิดนี่แหละค่ะจะถามอาจารย์เชียร์หน่อยฮะถ้าเป็นสำนักงานบัญชีแล้วเราจ้างเด็กฝึกงานหรือจ้างพนักงานมือใหม่มาช่วยเราในการทำงานกรณีที่เรารับงานมาจากผู้ค้าออนไลน์จ้างให้เราทำบัญชีให้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามีรายการค้าเยอะๆแบบนี้เนี่ยพนักงานที่มาทำใหม่หรือพนักงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราอาจจะให้เขาทำงานแบบนี้เขามีโอกาสทำผิดหรือยังไงบ้างต้นทุนมันจะเยอะกว่าหุ่นยนต์ไหมใช่ใช่ค่ะก็แน่นอนแหละถ้าเกิดเขาไม่ได้เชี่ยวชาญงานโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มคิดที่ตรงไหนช่องไหนก่อนจะใส่วันที่ก่อนไหมจะใส่เลขที่ไหมหรือจะมาใส่ตรงเนี้ยค่ะคิดกลับไปกลับมาแล้วก็อาจจะเกิดกระบวนการว่าบางใบอะค่ะแทนที่จะคลิกลงไปใช่ไหมคะก็ข้ามเลขที่เอกสารก็มีเนี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือว่าบางทีก็คีย์ค่อนข้างช้าขนาดคนที่คีย์เร็วๆเนี่ยยังอาจจะใช้เวลาร่วมชั่วโมงเลยนะกรณี60ใบอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นจบใหม่หรือคนที่ไม่เคยใช้งานตัวซอฟต์แวร์เลยก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องนั่งคลิกเลือกอะไรบางทีอาจจะเลือกผิดเลือกถูกเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เม็ดเงินก็อาจจะผิดถูกบ้างนะคะสลับไปสลับมาแล้วเวลานั้นมาก็ต้องมานั่งพิมพ์รีพอร์ตออกมาอีกว่าจากในโปรแกรม VPS พิมพ์ออกมาว่าหลังจากที่คีย์เสร็จแล้วไปนั่งเทียบรายการกับตัว Excel แล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงกันก็นั่งเช็คแบบจับคู่1ต่อ1อีกว่าผิดตรงไหนมานั่งไล่หาอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการนี้มันจะหายไปเลยเพราะว่าพอใช้หุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะเก็บทุกอย่างตามที่ Excel มายังไงเก็บอย่างนั้นค่ะโอกาสอย่างที่เจี๊ยบบอกว่ามือลั่นไม่มีนะตากลับไม่มีนะตากลับคือเลข6เลข9อย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมายังไงก็คือตรงเพราะฉะนั้นกระบวนการถัดไปก็คือที่มันต้องไปนั่งตรวจหาว่าอะไรที่มันไม่ตรงกันมันที่เท่าไหร่ที่ไม่ตรงก็จะหายไปก็หายไปอีกค่ะอาจารย์ไม่ใช่แค่ว่ากระบวนการคีย์ที่ต่างกันแล้วนะอย่างเช่นคนคีย์60นาทีแต่ว่าโปรแกรมหุ่นยนต์10นาทีนี่ต่างกันแล้วนะ2หลังจากคีย์เสร็จต้องมานั่งตรวจอีกไม่ต้องตรวจแล้วไม่ต้องตรวจค่ะอาจารย์เพราะว่าตรงนี้มันก็จะหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะแปลว่างานตรงนี้ที่อาจารย์เจฟเคยบอกว่างานบางงานหุ่นยนต์ทำงานแทนคนได้ 100% แต่ว่างานลักษณะแบบนี้ทำแทนคนได้ 100% เลยใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมในงานลักษณะที่เอามาจาก Excel มาคีย์ลงในโปรแกรมแบบนี้ลักษณะแบบรับงานมาจากผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ที่เงินเข้าบัญชีธนาคารมาใช่ค่ะเยอะๆอย่างเช่นขายของผ่าน Shopee Lazada Facebook LINE แอดเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์กลุ่มค้าปลีกค้าออนไลน์เป็นกระบวนการนี้หมดเลยคือต้องมาสรุปยอดขายประจำวันคือพวกค้าปลีกค่ะอาจารย์สรุปยอดขายประจำวันมานักบัญชีก็ต้องมานั่งสรุปยอดแล้วก็คีย์เข้าไปในโปรแกรมบัญชีแบบนี้ค่ะเหมือนตอนเนี้ยเราสองคนพูดกันอยู่เนี่ยค่ะโปรแกรมเขาก็ทำของเขาไปตัวหุ่นยนต์เนี่ยค่ะคีย์ไปเดี๋ยวหลังอาจารย์เชฟว่างานในลักษณะที่หุ่นยนต์เอามาทำงานตรงนี้เนี่ยมันสำหรับสำนักงานบัญชีหรือรัฐบัญชีอิสระเท่านั้นไหมสำหรับผู้ประกอบการจะสามารถมีหน้าที่ลักษณะแบบนี้ได้ไหมผู้ประกอบการเองที่ไม่ส่งสำนักงานบัญชีเขาสามารถใช้หุ่นยนต์สำหรับทำงานได้ไหมได้ค่ะอาจารย์อย่างเช่นบางเคสที่เขาขายสินค้าผ่านทาง Facebook อะค่ะที่ทางอาจารย์เจี๊ยบเลยไปวางระบบบัญชีให้กับเขาอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็มีการคีย์ยอดขายในโปรแกรมตัวนึงแต่โปรแกรมนั้นนะคะมันเป็นโปรแกรมที่คอยปริ้นบินให้ทางเคอรี่
ทาง JNT เท่านั้นแล้วเขาอยากจะรู้ยอดขายเขาเพื่อเอามาหักกับพวกค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องมานั่งคีย์ซ้ำอีกคีย์ลงไปในโปรแกรมบัญชีของเขาอีกแล้วค่อยมาส่งให้กับสำนักงานบัญชีเพราะเขาแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าสำนักงานบัญชีเอาไปยอดจะตรงไหมสองฉันก็อยากจะได้กำไรขาดทุนประจำเดือนด้วยฉันก็ทำของฉันรายเดือนไปด้วยควบคู่กับสำนักงานบัญชีอีกทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นใครที่อยากจะได้ในส่วนนี้โดยที่คุณไม่ต้องจ้างพนักงานมาคีย์เลยคุณใช้หุ่นยนต์ทำให้เลยได้เลยนะตอนนี้หุ่นยนต์เด้งมาบอกแล้วนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับผมก็กำลังยืนคุยอยู่ก็รู้แล้วว่างานมันเสร็จคราวนี้งานมันเสร็จจะดูยังไงว่าที่คีย์ไปเกือบ60บรรทัดหรือ60คลิกเนี่ยในโปรแกรมเนี่ยมันทำงานได้จริงขอเช็คหน่อยครับค่ะอันนี้ก็จะใช้คนคลิกกันนะคะก็จะไปดูที่เมนูการเงินค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเงินก่อนนะคะข้อที่4ค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มข้อ2แฟ้มภาษีขายเราจะดูว่าเอ๊ะมันออกรายงานภาษีขายเราไม่นะของเดือน10ปี64อะค่ะตกลงค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ออกมาละเสร็จแล้วก็กดปริ้นสีเหลืองเลยค่ะปรินเตอร์สีเหลืองจอภาพนะคะตกลงจอภาพตกลงค่ะปริ้นออกมานะคะนี่คือหุ่นยนต์คีย์หมดเลยนะคะอันนี้เป็นรายงานภาษีขายด้วยเหรอฉันเชียใช่ค่ะได้เป็นรายงานภาษีแล้วตรงนี้ที่เขียนว่าบริษัทลูกค้าทั่วไปได้ไหมในรายงานภาษีขายได้ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเราใช้วิธีการแบบสรุปยอดขายประจำวันนะคะวันละครั้งเป็นลูกค้าที่แบบเป็นบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่นะคะอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการใบกำกับภาษีคือกลุ่มนี้คือใบกำกับภาษีอย่างย่อค่ะโอเคงั้นดูตรงไหนต่ออีกครับว่าเขาทำงานให้เราจริงเปล่าในโปรแกรมค่ะแล้วก็ดูยอดรวมไหมคะเมื่อกี้ยอดรวมใช่ค่ะดูใหม่นะคะก็จะมียอดรวมให้นะคะแล้วเขาลงบัญชีให้เราใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยยอดรวมนะคะ9,925,888.79เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเทียบกับไฟล์ Excel 925,888.79เราไปเปิดไฟล์ Excel ดูซิ Excel ที่เราทำเอาไว้อ้าวไอ้ไฟล์ที่ทำมันจะเข้าอยู่ในโฟลเดอร์ที่สำเร็จเลยนะใช่ค่ะเป็นคอมพลีทละ925,888.79เป๊ะ